มาต่อกันที่จังหวัดขอนแก่นนะคะทางคณะกรรมการคัดเลือกวิสาหกิจชุมชนดีเด่นระดับประเทศค่ะก็มีการลงพื้นที่จังหวัดขอนแก่นเพื่อคัดเลือกวิสาหกิจชุมชนนะคะที่มีศักยภาพในการบริหารจัดการที่ดีนะคะเป็นวิสาหกิจชุมชนดีเด่นระดับประเทศเลยค่ะ ที่วิสาหากิจชุมชนผ้าไหมมัดหมี่บ้านหัวฝายตําบลปอดแดงอําเภอชนบทจังหวัดขอนแกน่นนางอนโนไทยนุตะสรินค่ะผู้อุ่งในการกองส่งเสริมวิสาหากิจชุมชนพร้อมคณะกรรมการ,การคัดเลือกวิสาหากิจชุมชนดีเด่นระดับประเทศปี2562ท่านก็ลงพื้นที่เลยค่ะเพื่อจะไปคัดเลือกวิสาหากิจชุมชนนะคะที่มีศักยภาพในเรื่องของการบริหารจัดการที่ดีนะคะแล้วก็มีแนวโน้มการพัฒนาที่ยั่งยืนพึ่งพาตนเองได้ เป็นวิสาหกิจชุมชนดีเด่นในระดับประเทศปี2562ค่ะโดยมีนายสมจิตที่รับบุญชัยกุลค่ะผู้ในการสำนักงานส่งเสริมและพัฒนาการเกษตรที่4จังหวัดขอนแกน่นมีนายทรงพันธจันสว่างเกษตรจังหวัดขอนแก่นนะคะพร้อมกับตัวแทนจากหน่วยง,งานในสังกัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ์นะคะก็ร่วมให้การต้อนรับแล้วก็นำเสนอข้อมูลด้วยค่ะ สำหรับวิสาหากิจชุมชนผ้าไหมมัดหมีม่บ้านหัวฝายเป็นกลุ่มแม่บ้านเกษตรกร,ะร,กรนะฮะที่เขาจดทะเบียนวิสาหากิจชุมชนตั้งแต่ปี2548ดําเนินกิจกรรมกลุ่มเกี่ยวกับการทอผ้าไหมปลูกหมันเลี้ยงไหมครับครบวงจรรวมไปถึงกิจกรรมปลูกผักปลอดภัยแล้วก็กิจกรรมแบบผสมผสานตามแนวพระราชดำรินะครับหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงได้รับการสนับสนุนจากหน่วยงานทั้งภาครัฐภาคเอกชนแล้วก็องค์กรปกรปรครองส่วนท้องถิ่นต่างๆเป็นอย่างดีเลยครับ นอกจากนี้ยังมีการสร้างเครือข่ายกับกลุ่มผู้ปลูกม่อนไหมในชุมชนแล้วก็ตำบลระดับอำเภอร,ระดับจังหวัดแล้วก็ทางออนไลน์ด้วยนะฮะเป็นแหล่งเรียนรู้กิจกรรมสร้างเสริมแล้วก็พัฒนาศักยภาพตอบโจทย์ความพร้อมสมาร์ทกรุ๊ปแหล่งเรียนรู้สายใยไหมและข้ออื่นๆนะครับเป็นแบบอย่างแกกลุ่มอื่นๆด้วยนะฮะในชุมในพื้นที่อำเภอชนบททางในเรื่องของเศรษฐกิจสังคมและก็สิ่งแวดล้อมนะครับนีกรได้รับรางวัลนะฮะคัดเลือกเป็นวิสาหกิจชุมชนดีเด่น ระดับประเทศครับในพื้นที่ขอนแก่นนั่นเองคร้งมาตั้งแต่ปี2548เลยนะคะระยะเวลายาวนานเช่นกันค่ะแล้วสวยจริงๆนะคุณไหมที่นี่นะเดี๋ยวนี้เขาเป็นโฮมสเตย์เส้นทางสายผ้าไหมใครที่เดินทางไปกับการท่องเที่ยวแห่งประเทศไทยเนี่ยก็จะได้เห็นนะฮะว่ากรรมวิธีในการผลิตในแต่ละเส้นไหมเนี่ยม,มีความประณีตแล้วก็ยากลําบากเพราะฉะนั้นนํามาสู่ภูมิปัญญาในนวัตวิถีของทางอําเภอชนบทของขอนแก่นเขาด้วยนะครับ